สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการห้องฉุกเฉินต้องรู้กับผมหมอเจตนะครับผมเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านห้องฉุกเฉินนะครับวันนี้เรามาดู EKG ตอนที่2กันนะครับเป็นผู้ป่วยหญิงอายุ14ปีนะครับคนไข้ก็มาห้องฉุกเฉินด้วยอาการหมดสตินะครับแล้วก็มีประวัติว่าน่าจะกินยาบางอย่างเกินขนาดนะครับมาถึงก็หมดสติแล้วก็ม่านตาขยายนะครับเรามาดู EKG ขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับว่าเราคิดถึงยาอะไรนะครับใน EKG ใบนี้นะครับอัตราการเต้นของหัวใจก็จะนับจากช่องใหญ่นะครับแล้วก็นับจาก R ตัวหน้านะครับแล้วก็ไป R ตัวที่2นะครับว่ามันห่างกันกี่ช่องใหญ่นะครับจะเห็นว่าในรูปนี้นะครับมันห่างกันทั้งหมด2ช่องใหญ่แล้วก็ใช้300นะครับหารด้วย2ก็คือ2ช่องใหญ่นะครับออกมาก็คือ150นะครับแสดงว่า EKG ใบนี้นะครับก็มีอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่150ครั้งต่อนาทีนะครับก็ถือว่าเร็วนะครับถ้าหากว่ามากกว่า100ครั้งต่อนาทีเราถือว่าเป็นแทคคีคาร์เดียนะครับมาดูริทึมนะครับจังหวะการเต้นหัวใจเป็นยังไงบ้างจะเห็นว่าในรูปนี้นะครับเราไม่เห็นตัว P เลยนะครับก็แสดงว่า EKG ใบนี้อาจจะไม่ใช่ไซนัสริทึมนะครับมาดูที่เรื่องของแอคซิสนะครับแอคซิสก็คือแกนของหัวใจนะครับ EKG ใบนี้แกนของหัวใจเป็นยังไงนะครับเราก็ดูที่ลีด1นะครับแล้วก็ดูที่ลีด AVF นะครับจะเห็นว่าลีด1นั้นเป็นลบนะครับเพราะว่าทิศทางตัวที่ลงเนี่ยมากกว่าขึ้นนะครับลีด1ก็เลยเป็นลบนะครับเรามาดูลีด AVF นะครับ AVF นั้นเป็นบวกนะครับเพราะว่าทิศทางการขึ้นเนี่ยมากกว่าลงก็ถือว่าเป็นบวกลีด1เป็นลบนะครับแล้วก็ลีด AVF เป็นบวกถ้าหากว่าลีด1เป็นลบนะครับทิศทางมันก็จะสวนกลับมาทางนี้นะครับแล้วก็ลีด AVF เป็นบวกทิศทางก็ยังเหมือนเดิมนะครับจะเห็นว่าในกราฟขึ้นหัวใจนี้นะครับมันตกในพื้นที่สีฟ้านะครับก็เป็นลักษณะหัวใจที่เบ้ไปทางขวานะครับหรือที่เรียกว่า right axis deviation นะครับเรามาดูองค์ประกอบของตัวอื่นบ้างนะครับในรูปนี้นะครับ QYS complex เนี่ยเรานับได้ประมาณกว้าง 3.5 ช่องนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ย QYS complex เนี่ยมันก็ไม่ควรจะเกิน1หรือ2ช่องเล็กนะครับผมอันนี้ประมาณสัก 3.5 ช่องเล็กก็ถือว่า QYS complex ค่อนข้างจะกว้างอยู่นะครับเวลาที่เรานับนะครับว่ามันมีความกว้างทั้งหมดกี่มิลลิเซคันด์นะครับช่องเล็ก1ช่องนะครับจะมีขนาดเท่ากับ40มิลลิเซคันด์นะครับหรือว่าเสี้ยววินาทีนะครับ40มิลลิเซคันด์เรานับ QoS complex ในรูปนี้นะครับได้ทั้งหมด3ช่องเล็กนะครับเราเอา40ไปคูณ3ก็จะได้เท่ากับ120มิลลิเซคันด์นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ย QoS complex นะครับมันไม่ควรจะกว้างขนาดนี้นะครับปกติมันก็จะประมาณสักไม่เกิน100มิลลิเซคันด์นะครับหรือว่าประมาณสัก1หรือ2ช่องเล็กนะครับอย่างในรูปนี้มันค่อนข้างจะยาวส่วนเรื่องของ QT นะครับจะเห็นว่ารูปนี้ QT ค่อนข้างจะยาวนะครับหลักการนับ QT นะครับเราจะนับจาก R ตัวหน้าแล้วก็ไป R ตัวที่2นะครับเราจะนับระหว่างระยะทางระหว่าง R ตัวหน้ากับ R ตัวที่2นะครับเราลองแบ่งครึ่งดูนะครับซึ่ง QRST complex ตัวหน้าเนี่ยมันควรจะต้องสิ้นสุดก่อนที่จะไปถึงครึ่งหนึ่งของ R กับ R ตัวถัดไปนะครับอย่างในรูปที่ผมวาดให้ดูนะครับเราจะเห็นว่าตัว QRST complex ตัวหน้าเนี่ยค่อนข้างจะกว้างและยาวมากใช่ไหมครับมันยาวเกินครึ่งหนึ่งของระยะทางระหว่าง R ตัวหน้ากับ R ตัวที่2อันนี้ก็เป็นวิธีการดูคร่าวๆนะครับว่า QT โปรลองหรือ QT ยาวหรือเปล่าโดยที่เราอาจจะไม่ต้องใช้สูตรคำนวณก็ได้นะครับจะเห็นว่าในรูปนี้นะครับ EKG นี้เป็น QT ที่โปรลองนะครับก็คือ QT มันยาวนะครับใน EKG ใบนี้นะครับมีจุดที่น่าสนใจมากอันนึงนะครับเราดูในลีดที่เรียกว่า AVR นะครับเห็นไหมครับ AVR มีการโดดเด่นที่เรียกว่า Prominent R นะครับผมชี้ให้ดูนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าตัว Q นะครับแล้วตัวที่ขึ้นไปข้างบนนี้อันนี้เขาเรียกว่าตัว R นะครับจะเห็นว่าตัว R มันดูนูนสูงขึ้นนะครับเราก็เรียกว่า Prominent R ที่อยู่ในลีดของ AVR นะครับลักษณะนี้เป็นลักษณะเฉพาะของยาที่เกินขนาดนะครับตัวหนึ่งที่เรียกว่ายาต้านซึมเศร้าที่เรียกว่า TCA นะครับส่วนตัว T ในรูปนี้นะครับทีค่อนข้างจะมีความสูงและก็แหลมใช่ไหมครับเราก็สงสัยว่าจะเป็นทอพิกทีหรือเปล่านะครับซึ่งทอพิกทีเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับภาวะที่เรียกว่าไฮเปอร์เคนะครับหรือว่าโพแทสเซียมสูงซึ่งเราก็ควรจะต้องมีการเจาะเลือดหาค่าโพแทสเซียมต่อไปนะครับยาต้านซึมเศร้าถ้ากินเกินขนาดเนี่ย EKG จะเจอยังไงบ้างอย่างแรกนะครับก็คือเจอเรื่องของแทคคีคาร์เดียนะครับยานี้จะทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นได้นะครับอย่างที่2นะครับมันจะทำให้ QRS complex มันกว้างขึ้นนะครับอย่างที่3นะครับจะทำให้เกิด QT ที่โปรลองนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับอย่างที่4จะทำให้เห็นว่ามี prominent R ใน AVR นะครับหรือว่า R มันดูเด่นขึ้นในหลีดที่เรียกว่า AVR นะครับลักษณะใน EKG ใบนี้นะครับเข้าได้กับยาชนิดนี้เลยนะครับยาต้านซึมเศร้าที่เรียกว่า TCA นะครับแล้วก็คนไข้ก็มาด้วยอาการหมดสติด้วยนะครับแล้วก็ม่านตาขยายลักษณะนี้บ่งบอกว่าน่าจะเป็นยาตัวนี้นะครับซึ่งเราต้องรีบให้การรักษาอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วเราควรจะล้างท้องไหมครับก็คือการใส่สายสวนเข้าไปในกระเพาะเพื่อล้างยาออกนะครับตามปกตินะครับประโยชน์สูงสุดที่จะได้ก็คือหลังจากที่คนไข้กินยาเกินขนาดเนี่ยภายใน1ชั่วโมงนะครับเราก็ควรจะต้องล้างเอาสาร
เคมีสารพิษจากยาเนี่ยออกไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเกิน1ชั่วโมงไปแล้วนะครับร่างกายก็จะย่อยยาไปเรียบร้อยนะครับถ้าเราใส่สายเข้าไปล้างในกระเพาะเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรจะให้ล้างนะครับดังนั้นประโยชน์มันก็จะน้อยนะครับแต่สำหรับยาตัวนี้นะครับยาต้านซึมเศร้าที่ชื่อ TCA เนี่ยนะครับมันจะทำให้ลำไส้เนี่ยมีการเคลื่อนไหวอย่างช้าครับก็คือท้องมันจะอืดนะครับลำไส้เคลื่อนไหวช้าดังนั้นก็มีความเป็นไปได้นะครับว่ายาที่กินเกินขนาดเนี่ยอาจจะอยู่ในท้องเป็นเวลานานนะครับดังนั้นการที่เราล้างท้องเนี่ยหรือใส่สายสวนในเวลาที่มากกว่า1ชั่วโมงหลังจากการกินเนี่ยก็อาจจะมีประโยชน์จากนั้นนะครับเราก็จะมีการให้ผงถ่าน Activated Charcoal นะครับเพื่อลดการดูดซึมของสารพิษนะครับนี่ก็เป็น EKG ตอนที่2นะครับโปรดติดตามได้เรื่อยจนกระทั่งถึง100ใบของ EKG นะครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็โปรดติดตามรายการห้องฉุกเฉินต้องรู้กับผมหมอเจตได้ตลอดมานะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรสาธารณสุขทุกท่านนะครับในการต่อสู้กับโควิดนะครับขอบคุณครับ